ยานเดินหน้าเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21โดยใช้ระบบ Thailand 3 Plus ที่มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุดขณะที่หนึ่งในสภาปฏิรูปแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานยืนยันมติสปช.เสียงข้างมากไม่ได้คว่ำบาตรการเปิดสัมปทานแต่เป็นการเสนอข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลนำไปพิจารณาต่อไปติดตามได้จากรายงานครับการที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีมติด้วยเสียงข้างมากที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ขณะที่รัฐบาลยังเดินหน้าให้ภาคเอกชนยื่นคำขอสิทธิ์ในการผลิตและสำรวจปิโตรเลียมทั้ง29แปลงหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานยืนยันว่ามติของสปช.เสียงข้างมาก130เสียงที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการนั้นไม่ได้หมายถึงการคว่ำบาตรการเปิดสัมปทานรอบที่21แต่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของการเปิดสัมปทานในรูปแบบ Thailand 3 Plus เท่านั้นจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องนำข้อเสนอแนะของสปช.กลับไปพิจารณาหรือศึกษาในรูปแบบอื่นๆให้เหมาะสมและอำนาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับรัฐบาลเท่านั้นขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันว่าระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบ Thailand 3 Plus รองรับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ21ได้อย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ระบบสัมปทานที่มีการดำเนินการมาตลอดที่ผ่านมานี้เนี่ยมีการขั้นตอนในการควบคุมชัดเจนนะครับตั้งแต่อุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาในประเทศไทยโดยบริษัทน้ำมันเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาโดยกระทรวงคณะกรรมการของกระทรวงพลังงานเมื่อมีการใช้แล้วเนี่ยเรามีการให้ทางผู้ประกอบการสัมปทานทั้งหลายเนี่ยทั้ง50บริษัทเนี่ยรายงานเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกรายไตรมาสนะครับมีฐานข้อมูลมาตั้งแต่ปี24แล้วนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นเวลา23ปีเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ที่ยังมีการถกเถียงถึงระบบที่เหมาะสมที่สุดใน3ระบบโดยระบบ Thailand 3 Plus ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการเปิดสัมปทานรอบที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากค่าภาคหลวงร้อยละ5ถึง15จากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมร้อยละ50และผลตอบแทนพิเศษขึ้นอยู่กับการลงทุนและราคาน้ำมันในขั้นตอนการดำเนินงานผมก็ดูรายละเอียดหลายเรื่องในการออกมาเนี่ยคอนเซ็ปต์ในการดำเนินงานเนี่ยแทบไม่ค่อยต่างกันระหว่างสัมปทานกับในเรื่องของการที่จะใช้ระบบ PSC นะครับแค่ว่าระบบ PSC เนี่ยมันไปถึงขั้นที่ว่าแบ่งผลผลิตตัวเป็น production แต่ว่าในแง่ข้อจริงๆนะครับเวลาผมนั่งดูในคณะกรรมการ JDA เนี่ยตัวเลขที่เราดูคือตัวเลขเงินที่แต่ละฝ่ายได้ขณะที่ระบบ Thailand 3 Plus จะมีส่วนเพิ่มจากรูปแบบเดิมในรูปแบบ Signature Bonus 2ล้านบาทถึง100ล้านบาทต่อแปลงการมีรายได้จากผลผลิตโดยทุก100ล้านบาร์เรลรัฐจะได้โบนัสอีก200ล้านบาทส่วนระบบแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC ไม่ได้มีความแตกต่างจาก2ระบบข้างต้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงแต่อาจทำให้เกิดการตรวจสอบได้ยากขึ้นการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ถือเป็นความสำคัญในอนาคตการดำเนินการของรัฐบาลจึงต้องทำให้เกิดความมั่นใจให้ได้ว่าเป็นระบบที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งในด้านความมั่นคงของพลังงานและการเก็บรายได้เข้ารัฐและไม่ให้ประเทศเกิดความเสี่ยงด้านพลังงานที่มีผลกระทบต่อภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทีมข่าวเศรษฐกิจห้องข่าว NBT